วัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยวันนี้ก็มีงานรถมอเตอร์ไซค์นะครับจิ๋วๆมาอีกนะเป็นงานกาชาปองจากญี่ปุ่นนะครับก็คือการสุ่มนั่นเองให้เทียบกับสเกล1ต่อ64ของมาเจเรตนะครับนี่นะ1ต่อ64มาเจเรตเทียบกับคันไหนดีอะคันนี้แล้วกันสังเกตว่ามันก็เกือบจะใกล้เคียงนะแต่ไซส์ของมาเจเรตมันจะใหญ่กว่าถ้าเกิดเราเทียบดูจากล้อนะครับขอโฟกัสแป๊บนึงนะนี่นะครับเทียบจากล้อเดี๋ยวจะหมุนให้ดูแล้วก็วิธีทำความสะอาดผมทำในคลิปถัดไปนะคลิปในคลิปนี้แหละต่อไปเดี๋ยวให้ดูวิธีการทำความสะอาดของจิ๋วขนาดนี้นะผมใช้อะไรนะครับคันที่นอนอยู่ก็คือคันที่ยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับมันก็จะมีฝุ่นนะเพราะว่าคันมันเล็กลองเทียบกับเหรียญ5ดูก็เนี่ยครับไม่มีอะไรมากเนี่ยโฟกัสไปดูมันจะมีฝุ่นนิดๆหน่อยๆนะครับผมก็ใช้เนี่ยซุปเปอร์คลีนไปรีวิวไว้แล้วก็แค่ซับๆมันเนี่ยห่อมันไว้อย่างนี้แหละแป๊บเดียวครับไม่ต้องนานครับไม่ถึง5วิเลยซ้ำเนี่ยห่อไว้แล้วก็เอาออกเห็นไหมฝุ่นเกลี้ยงเลยเห็นไหมครับชิ้นส่วนเล็กๆพวกเนี้ยก็แค่ซับแค่นี้นะมันก็จะดูดเข้าไปอยู่ในเนี่ยซูเปอร์คลีนพอเข้าไปอยู่ปุ๊บแล้วมันเห็นเป็นสีดำๆเราเห็นว่ามันดำพอสมควรก็คือมันรวมฝุ่นนั่นแหละแล้วก็แค่ใช้กรรไกรตัดทิ้งเนี่ยครับก็เป็นวิธีดูแลรักษาโมเดลชิ้นเล็กๆนะเพราะว่าฝุ่นน่ะมันเข้าไปได้ทุกที่นะต่อให้เรามีตู้มิดชิดขนาดไหนนะครับก็ควรดูแลนะเดือนละ1ครั้งเป็นอย่างน้อยหรือว่าเดือนละ2ครั้งก็ได้เนี่ยแค่นี้ก็สายละอ่ะเดี๋ยวมาดูรูปสวยๆกันนะครับก็เป็นคันทั้งหมดที่รีวิวไปนะครับผมไม่บอกรุ่นไม่บอกจำนวนนะก็ถามเลยแล้วกันนะครับว่ามีทั้งหมดที่เอามารีวิวกี่คันและมีรุ่นอะไรบ้างนะครับใครตอบถูกก็จะมีรางวัลให้นะก็ถือว่าเป็นกิจกรรม 5,000 ซับไปเลยนะครับก็ลองทายกันดูส่วนของรางวัลผมไม่บอกว่าจะให้อะไรนะครับก็มีของรางวัลอยู่1ชิ้นก็ยังไงก็ตอบกันมานะครับรับรองว่าของรางวัลถูกใจแน่นอนนะนะครับสำหรับวันนี้รายการซิเก้งทอยก็ทิ้งปริศนาไว้กิจกรรม 5,000 ซับแล้วก็รถทั้งหมดที่มารีวิวนะครับสเกลมันตัวเล็กนะไม่แน่ใจว่าสเกลเท่าไหร่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบหลายสเกลอ่ะเพราะว่ามันเป็นกาชาปองแล้วก็คนละรุ่นตามมานะคนดูคลิปจบอะครับถึงจะรู้ว่ามีกิจกรรมอะไรนะเหมือนเดิมครับอินดี้เช่นเคยรายการซิเก้งทอยก็รีวิวสั้นๆนะครับสำหรับวันนี้ลาก่อนสวัสดีครับอ๋อกิจกรรม 5,000 ซับเนี่ยคุณตอบคำตอบมาว่ามีทั้งหมดกี่คันแล้วก็มีรุ่นอะไรบ้างนะครับถูกผิดช่างมันไม่เป็นไรขอให้มีจำนวนครบทั้งหมดจำนวนคันที่มีมารีวิวนะแต่ข้อสำคัญอย่าลืมใส่ที่อยู่มาด้วยนะครับ
ถ้าไม่ใส่ที่อยู่ถือว่าผิดกติกานะไม่จัดส่งให้ผมขี้เกียจไปตามแชทถามว่าที่อยู่อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวจะส่งให้ทันทีขอรับวันมี1 อันนะครับถูกใจแน่นอนไปก่อนละสวัสดีครับ